สวัสดีครับผมเปลี่ยวนะครับจาก Channel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเราอยากจะทำดนตรีบนแบบพวกแบบแพลตฟอร์มที่เป็นแบบโมบายเช่นมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับไม่เอาพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ไม่เอาด้วยนะเอามือถือแท็บเล็ตเราควรจะใช้ iOS ก็คือพวก iPad iPhone หรือจะเป็นฝั่ง Android ดีที่มีตัวเลือกให้เยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าผมตอบแบบเร็วๆเลยนะครับอาจจะดูเหมือนกับไม่ถูกใจสำหรับบางท่านนิดนึงนะครับผมก็ต้องตอบว่าฝั่ง iOS ก็คือ iPad iPhone ดีกว่านี่คือตอบแบบห้วนๆสั้นๆนะครับคราวนี้มาอธิบายเหตุผลนิดนึงว่าทำไมนะครับผมเป็นคนที่พยายามใช้ทุกแพลตฟอร์มมาหมดแล้วนี่กล้าพูดเลยคือไม่ได้เป็น power user ที่แบบใช้เชิงลึกมากนะแม้ว่าจะจบสายดนตรีมาแต่ว่าคือผมก็เริ่มต้นที่จะแบบหาของที่มันไม่แพงมาใช้งานก่อนผมก็เป็นแบบเหมือนหลายๆท่านนะครับก็คือเราไม่ได้มีต้นทุนสูงขนาดนั้นเหมือนเริ่มจากทำเพลงในคอมในโน้ตบุ๊ก Windows แบบถูกๆ Windows ก็ลงเถื่อนนั้นขอพูดเลยในเมื่อก่อนนะแล้วก็แบบหาโปรแกรมฟรีมาทดลองใช้อะไรเงี้ยใช้เสร็จแล้วมันล็อกคือตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือลองมาหมดแล้วอะนะครับจนกระทั่งได้ใช้แบบที่ถูกลิขสิทธิ์ก็ได้ใช้มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาใช้ในฝั่ง Mac ฝั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นในระบบมือถือใช้ iPhone ใช้ Android อะไรเงี้ยจึงทำให้รู้ว่าถ้าจะใช้งานบนมือถือเอามือถือเลยก็ได้นะผมก็ยังต้องยืนยันว่าเป็น iPhone เพราะว่าในระบบ iOS เนี่ยนะครับที่เป็นของ iPhone เนี่ยแอปพลิเคชันที่เกี่ยวดนตรีมันดีกว่ามันมีเหมือนใน Android ด้วยแต่ในบางครั้งมันดีกว่าและมันมีบางส่วนที่ใน Android ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเอาง่ายๆเลยกันตัวฟรีที่เราจะได้มาแน่ๆถ้าเราซื้อ iPhone นะครับซื้อรุ่นเก่าก็ได้ซื้อมือ2มันก็ได้อาจจะไม่ได้เก่ามากนะอาจจะสัก iPhone เอาสุดๆแล้วกันเอา iPhone 6S iPhone 7อย่างเงี้ยอ่ะคุณก็จะได้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GarageBand มาทันทีมีแอปพลิเคชันย่อยเยอะแยะมีอะไรนะแอปพลิเคชันที่เป็นตัวอัดเสียงของเขาเองครับที่สามารถอัดเสียงเข้าไปปุ๊บคุณก็สามารถกดให้มันดีเทคคอร์ดที่คุณได้เลยคุณร้องเพลงไปปุ๊บเนี่ยคุณมีไอเดียปิ้งมาเนี่ยร้องไปปุ๊บเนี่ยอัดเสียงคุณไปเหมือนเป็นโปรแกรมอัดเสียงธรรมดาใช่ไหมแต่มันสามารถครีเอทคอร์ดได้ทำเสียงกรองเสียงอะไรให้มันเข้าจังหวะเพื่อให้คุณได้ยินทำนองประมาณหนึ่งได้เลยซึ่งมันเจ๋งมากและมันก็มีอยู่ในเฉพาะของ iPhone ด้วยแอปที่ผมพูดถึงเพราะมันเป็นฟรีด้วยนะครับเหมือนแอปพลิเคชันหลายแอปที่เสียเงินโอเคในฝั่ง Android ก็มีนะแต่ผมก็พูดตามตรงว่าถ้าจะให้ผมฝากชีวิตไว้กับการทำงานเพลงบนมือถือเลยแบบต้องทำเพื่อหากินละผมก็ต้องยอมรับผมต้องไว้ใจ iPhone มากกว่ายี่ห้ออื่นเมื่อก่อน Samsung เองก็เคยทำแอปดนตรีผมจำชื่อไม่ได้ผมลืมไปแล้วอะอะไรบีทโทษทีผมลืมแล้วโทษทีครับใครรู้พิมพ์มาหน่อยนะ Samsung เคยทำแอปพลิเคชันดนตรีเหมือนกันนะครับเป็นของตัวเองเลยทำแบบคือถ้าใครซื้อ Samsung มาโดยเฉพาะรุ่นท็อปๆเนี่ยในเมื่อก่อนประมาณสัก 3-4 ปีแล้วเนี่ยคุณจะได้แอปพลิเคชันนี้มาติดเครื่องเลยแต่สุดท้ายแล้ว Samsung ก็ต้องล้มเลิกไปเพราะว่าผมก็ลองใช้ดูแล้วช่วงนึงผมก็ได้ทราบว่ามันก็สู้ GarageBand ของ iPhone ไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันยังมีความไม่เสถียรอยู่หลายๆอย่างแล้วก็ต้องยอมรับว่าหน้าตาเนี่ยมันดูฉุดมาดูอะไรดูอลังการกว่าของ Apple นะของ iPhone นะแต่มันก็ดูไม่ได้โปรเหมือนของ iPhone แล้วก็ในการทำงานถ้าคุณได้ทำลงไปจริงๆไม่ใช่แค่อัดเสียงผ่านๆนะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยแอป GarageBand ที่ให้มา iPhone ที่แบบแอปฟรีอ่ะแม่งแบบมันใช่อ่ะมันคือสุดยอดอ่ะคือคุณจบงาน1งานได้เลยนะถ้าคุณพยายามทำแต่ต้องพูดก่อนว่าต้องพยายามแล้วคุณต้องมีความรู้ด้วยระดับนึงนะไม่ใช่แบบคิดว่ามันจะแบบว่าช่วยคุณไปซะหมดนะครับถ้าพูดตรงคือเหมือนแอปพลิเคชันที่ผมทำสอนอยู่เรื่อยๆในช่องก็คือ Garage ไม่ใช่โทษทีก็คือ BandLab อันนั้นน่ะมีทั้งใน iOS Android แล้วมีการใช้งานที่เหมือนกันทั้งคู่อันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้โปร 100% นะแต่ก็จะมีบางอย่างที่สะดวกกว่าของ GarageBand ใช้ง่ายกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำแบบไม่ต้องคิดมากได้มากกว่าคือทำแบบชิวๆนะแต่ถ้าเกิดว่า GarageBand ปุ๊บเนี่ยคุณได้ทำคุณได้ค้นคุณได้แบบเอ๊ะฟังก์ชันนี้มีไหมวะพอทำไปปุ๊บอุ้ยมีว่ะเฮ้ยเอฟเฟกต์นี้ใส่ได้ไหมวะใส่ได้ว่ะเอ๊ะปรับใส่แล้วปรับได้ขนาดไหนวะเอ๊ะปรับได้ว่ะโอ้โหละเอียดมากแล้วมันกลายเป็นแบบคือยิ่งทำไปยิ่งเจออะนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดอยากลองอ่ะมันลองได้ทั้ง2แพลตฟอร์มคือ Android และ iOS และ Android เราสามารถซื้อมือถือที่ถูกกว่าได้ด้วยเดี๋ยวนี้ Android 10,000 กว่าบาทก็โอเคแล้วหมื่นต้นๆหรือแม้จะ8-9,000เนี่ยคือผมก็มองว่า
โอเคละคุณไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงแล้วนะแต่ถ้าอยากจริงจังอยากซื้อให้จบและใช้มือถือคุณเป็นคนที่ชอบใช้มือถือเครื่องนานๆอยากเอามาทำงานดนตรีด้วยผมก็ยังคงเชียร์ให้เป็น iPhone หรือถ้ารู้สึกว่าอยากประหยัดกว่านั้นคุณอยากใช้มือถือ Android อ่ะคุณชอบถ่ายรูปเซลฟี่สมมติชอบเนี่ยชอบกล้องของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ Vivo Oppo ว่าไป Huawei แต่คุณอยากใช้งาน iOS คุณก็ไปซื้อ iPad เสริมซึ่ง iPad รุ่นเริ่มต้นก็สามารถทำงานได้ดีมากแล้วพอสมควรผมว่าพอสมควรเลยนะอาจจะไม่ได้อัดเสียงได้แบบทีเดียวเป็นงานหนึ่งอาจจะได้ไม่ถึงกับ50แท็ก100แท็กมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็ใช้ได้เกิน16แท็กอ่ะมันเยอะมากนะครับแล้วผมก็เคยจบงานมาแล้วนะครับอยากให้ไปฟังอีกช่องนึงของผมชื่อ TBN เล่นดนตรีขอโฆษณาหน่อยช่องนั้นคนตามไม่เยอะหรอกน้อยมากแต่ว่าผมได้ทำเพลงที่ทำกับ iPad ธรรมดารุ่นเริ่มต้นเลย iPad Gen 6รู้สึกว่านะผมจำไม่ผิดนะตอนนี้ภรรยาผมใช้อยู่ผมเอามาทำเพลงนั่นแหละทั้งเพลงเลยดนตรีทุกอย่างนะครับคุณไปฟังเลยชื่อเพลงบนเธอบนฉันมันเป็นการโฆษณาเพลงผมแบบผมยอมรับแต่ว่าคุณลงไปฟังดนตรีทุกอย่างถ้าไม่นับเสียงร้องของผมกับเสียงโซโล่กีตาร์ในตอนท้ายตอนที่เป็นอัลโทรเนี่ยทุกอย่างทำด้วยแอปพลิเคชัน GarageBand หมดเลยย้ำว่าหมดเลยเอฟเฟคซาวด์ทุกอย่างเสียงดิจิตอลที่มันฟังแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน GarageBand หมดเลยจริงๆอยากให้ฟังนะคือมันก็ได้เพิ่มยอดวิวของผมด้วยแต่ว่ามันเป็นกรณีตัวอย่างเลยว่ามันทำได้ขนาดนั้นจริงๆยกเว้นเสียงโซโล่กีตาร์พวกนั้นคือผมเล่นเองที่มันปั่นๆรัวๆตอนท้ายคลิปอะไอตอนท้ายเพลงเนี่ยผมเล่นด้วยตัวเองเพราะผมเล่นได้ไงเราเล่นเป็นเราก็เลยใช้วิธีการอัดสดไปเลยแต่ว่าตอนอัดสดเนี่ยผมอัดผ่านคอมพิวเตอร์นะแล้วก็โยนไฟล์มาใส่ในกระดาษแบนอีกทีนึงทำแบบนั้นนะครับส่วนร้องก็เหมือนกันก็ทำในคอมเพราะรู้สึกว่ามันจบงานได้ไวกว่าแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วถ้าจะอัดใน iPhone ก็อัดได้คุณก็ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพิ่มเหมือนที่คุณต้องซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพิ่มถ้าคุณจะใช้งานกับคอมเหมือนกันอันนั้นมันเป็นการลงทุนระดับในระดับนึงแล้วนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจกันเป็นเรื่องๆไปนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าทำงานบนแพลตฟอร์ม iOS ดีกว่ามันไม่ใช่แค่โปรกว่านะในบางครั้งในความที่มันทำได้เกือบทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกกว่าด้วยและหน้าตามันดูหน้าใช้งานมันดูหน้าค้นหานี่ผมแค่ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมแค่พูดเฉพาะ GarageBand นะสมมุติคุณอยากได้แอปพลิเคชันที่โปรนะสมมุติคุณใช้ iPad อ่ะสมมุติคุณใช้ iPad พวก iPad Pro เลยไอ้พวกที่แบบว่าเน้นครีเอเตอร์สร้างสรรค์งานเลยคุณก็ไปโหลดแอปพลิเคชันที่เสียเงินแต่คุณภาพดีมากคือคุณไม่อยากใช้คอมอ่ะคุณจะตัดออกจากโลกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยคุณจะใช้อยู่ในโลกของแท็บเล็ตเงี้ยสะดวกพกพาแอปพลิเคชันอย่าง Cubasis นะครับที่เป็นบริษัทเดียวกับที่ทำโปรแกรมทำเพลง Cubase ในคอมนั่นแหละอันเดียวกันตอนนี้อัปเดตเป็น Cubasis 3แล้วนะลองไปหาดูโอ้โหอลังการมากทรงพลังมากถ้าเกิด iPad คุณสามารถต่อด็อกต่อใส่ซาวด์การ์ดใส่อะไรคือมันดีมากนะครับมันไม่ต้องใช้คอมก็ได้ผมกล้าพูดอย่างนี้เลยว่ามันไม่ต้องใช้คอมก็ได้ถ้า GarageBand ที่ผมใช้แบบแอปฟรีที่มันให้มาอันนี้เป็นการทำงานในเชิงแบบใส่ MIDI ป้อนซาวด์จำลองเข้าไปวางหลุมวางอะไรนั่นอันนั้นคือสามารถทำเสร็จได้ในตัว GarageBand ที่เน้นซาวด์จำลองนะการอัดร้องก็อาจจะร้องแบบไม่ได้ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาโปรเลยอยากต่อโอ้โหแบล็คเข้าไปอยากต่ออะไรเขาเรียกอะไรนะต่อซาวด์การ์ดต่อนู่นตัวนี้เข้าไปอัดกีตาร์จริงๆเน้นอัดของจริงเข้าไปในตัวโปรแกรมเงี้ยแล้วตัดต่อแล้วมิกซิ่งทุกอย่างปรับน็อบปรับเฟดเดอร์อะไรให้มันเหมือนกับแอปพลิเคชันบนคอมเนี่ย Cubasis ใน iPadถือว่าดีมากใน iPhone ก็มีแต่ว่าผมว่าหน้าจอมันเล็กไปมันทำให้ดูการจัดการแล้วดูแบบยากถ้าใช้ใน iPhone ผมยังเชียร์ GarageBand มากกว่าแล้วคุณก็ค่อยไปประยุกต์ต่อในแอปฟรีทำเพลงอื่นๆนะครับก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นก็คิดว่าจะบอกได้ประมาณนึงแล้วนะขอได้บอกได้เยอะแหละว่าถ้าจะลงทุนซื้อมือถือสักเครื่องเก่าสุดที่ผมคิดว่าพอจะไหวนะก็คือ iPhone 7นะครับถ้าหา7พัดได้ก็จะดีก็หน้าจอใหญ่ทำงานง่ายขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะให้คำตอบหลายๆท่านได้นะครับถามว่าสมมติอยากจะอยู่บน Android ไม่ได้เหรอ Android ได้ไหม Android ก็มีนะครับ Android ก็โปรแกรมที่ชื่อว่า Antrack แต่ถ้าเราจะใช้จริงๆก็ต้องเสียเงินแต่ว่า Antrack ผมก็ได้ลองเล่นประมาณนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่โฟลว์ส่วนตัวนะอาจจะผมไม่เก็ตกับอินเทอร์เฟซของเขาหรือหน้าตาของเขาอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละท่านนะครับแต่ว่าผมรู้สึกผมไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วก็ใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันไม่พาเราไปแบบมันไม่น่าค้นหาเออรู้มั้ยทั้งที่มันก็ดูไม่ได้ต่างจากโปรแกรมอื่นๆมันก็ไม่ต่างจากโปรแกรมทำเพลงในคอมที่ผมเคยทำแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าค้นหามันไม่น่าติดตามก็ตัดก็เลยปัดตกไปนะครับแล้วก็
แม้แต่ตัวอะไรนะมี Fruity Loop ใช่ไหมของมือถืออะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ย FL Studio มันก็มีนะแล้วก็เสียเงินหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าอินเท่าไหร่แต่พอนั่นแหละอย่างที่บอกพอมาลองทำงานบน GarageBand ใน iPhone หรือใน iPad เองอะคือแบบโอ้โหคือผมกล้าที่จะแบบแชร์รับงานเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมก็รับคลิปนี้โฆษณาหน่อยแล้วกันขยายทำเพลงทำดนตรีเอาเป็นเน้นดนตรีแล้วกันเอาไปประกอบกับสื่อมัลติมีเดียก็ได้เอาไปใส่ในสื่อแบบเพลงเพื่อการเต้นรำหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อจ้างมาได้นะครับผ่านอีเมลเดี๋ยวใส่ไว้ใน description ข้างล่างนะครับใต้คลิปนะครับเผื่อใครอยากทำนะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองแต่ก็ย้ำก่อนว่างานทำเพลงเนี่ยผมก็ทำมาประมาณนึงแล้วผมก็ไม่ได้จะมาขอแบบฟรีหรือขอแบบหลักร้อยนะครับขอโทษจริงๆมันไปไม่ได้นะครับผมพวกคุณเช่นเดียวกันถ้าทำงานมาระดับหนึ่งแล้วทำเพลงคิดว่าเฮ้ยมีการมิกซิ่งที่ดีเข้าใจงานระดับหนึ่งทำงานมาประมาณหนึ่งแล้วก็อย่าเก็บถูกเกินไปอย่าไปตัดราคาคนอื่นเขานะครับเราต้องให้เกียรติตัวเราเองด้วยสิ่งสำคัญคืออันดับแรกคือมันการให้เกียรติตัวเราเองแล้วก็ให้เกียรติวงการนะครับผมอ่ะไปกันใหญ่แล้วนะครับกลับมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยากใช้มือถืออะไรก็ตามนะครับก็หาแอปที่แค่ที่ถูกใจแล้วกันแล้วก็ใช้กับเขาเรียกว่าใช้กับมันอย่างดำดิ่งจริงๆอดทนกับมันหน่อยหามาได้เจอยกเว้นว่าเอ้ยมันคุณไปสุดแล้วคุณมีคุณอยากไปต่อแต่มันไม่มีคุณแล้วคุณค่อยเปลี่ยนนะครับส่วนผมยังเชียร์ว่า iPhone iPad ทำงานดนตรีดีกว่าโอเคนะครับทั้งในแง่ของอัดเสียงและในแง่ของการทำงานด้านมีดีเท่านี้แหละมั้งเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเทพบุญนำสตูดิโอของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงช่อง TBNเน้นดนตรีนะครับเพลงบนเธอบนฉันนั่นคือเพลงตัวอย่างที่ดีเลยที่ผมทำใน iPad แล้วก็มีอีกเพลงนึงด้วยอ่ะทำร่วมเพื่อนผมนะครับชื่อตูมตามชื่อเพลงว่าที่ปรึกษานะครับตูมตามภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มันจะเขียนว่าตูมตาม XTBN ก็คือผมนี่แหละนะครับก็ทำเพลงอันนั้นก็ดนตรีทั้งหมดเนี่ยผมทำบน GarageBand ในมือถือ 100% อันนี้ทำในมือถือด้วย 100% อันนั้นไม่มีการอัดข้างนอกจะเว้นเสียงร้องของเพื่อนผมแล้วก็เสียงกองอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาก็อัดมาเองต่างหากแล้วก็ผมก็มาจัดการทุกอย่างมิกซ์ทุกอย่างเสร็จทุกอย่างในแอป GarageBand นะครับนะลองไปฟัง2เพลงนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปให้ก็ได้นะครับนะโอเคก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ